และแล้วเขาก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ MG ZS EV หลังจากที่เราเห็นภาพปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆซึ่งตัวนั้นคือเวอร์ชั่น UK spec นะครับเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับตัว UK spec สำหรับ ZS EV เวอร์ชั่นประเทศไทยส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมและแตกต่างจากตัวเดิมอย่างไรบ้างไปดูกันครับเริ่มกันที่ด้านหน้าครับเห็นได้ชัดเจนว่าดีไซน์นั้นเปลี่ยนแปลงไปชุดกระจังหน้าตัวนี้มากับดีไซน์ใหม่ครับเฮ้ยดูโฉบเฉี่ยวขึ้นหัวใจใหญ่อยู่ที่นี่ครับไฟชุดนี้ใหม่หมดเป็น LED นะอลังการมากสวยงามและเฉียบคมมันเห็นแล้วมันถูกจริตนะครับในส่วนของตัวชุดทางด้านหน้านี้และเมื่อ close up ลงมาดูทางด้านล่างนี่นะครับเราก็จะเห็นตัวนี้มันเป็นเรดาร์ข้างล่างเนี่ยบอกเลยนะเขามีแผ่นปิดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สามารถที่จะแกะดูได้เพราะว่ามีน็อตยึดอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเวอร์ชันไทยก็มีกล้องอยู่ทางด้านนี้สำหรับดีไซน์ทางด้านข้างนั้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดจะมีจุดที่สังเกตได้ก็คือล้อเปลี่ยนลายใหม่นะเป็นดีไซน์แบบตันๆเลยนะครับมากับยางมิชลินนะครับตัว Primacy 3นะครับเอ้ยตัวนี้ดีแล้วเมื่อมองไปที่บนหลังคาเราจะเจอแหลกหลังคาเฮ้ยถือว่ามาให้อย่างครบถ้วนนะตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง75 กิโลกรัมขณะที่ตัวพาโนรามิกซันรูฟกลาสรูฟเนี่ยมาเป็นหลังคาแก้วเต็มบานใหญ่มากๆนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายเป็น LED นะเฮ้ยดูแล้วสวยทันสมัยค่อนข้างชอบอะดูหรูขณะที่ตัวสปอยเลอร์ล่างเนี่ยครับดีไซน์ใหม่เช่นกันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบชัดเจนนะครับและสำหรับตัวนี้มีกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือสำหรับรุ่น X ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปนั้นจะมาครบเลยนะครับส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัย RCTA Blind Spot นะครับแล้วก็ตัว Lens Keep นะครับแต่ถ้าเป็นตัว D ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มี3ส่วนนี้สำหรับระบบเสริมความปลอดภัยนะนี่ด้านหลังพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับอุ๊ยและถ้าเปิดขึ้นมาอ๋อมีที่ชาร์จซ่อนอยู่นี่ไม่มียางอะไรนะครับแต่ว่าจะมีตัวชุดปะยางฉุกเฉินให้ดีขออนุญาตเข้าไปทดลองการนอนนิดนึงนะครับเพราะว่าเฮ้ยใหญ่อ่ะเฮ้ยใหญ่กว่าที่คาดไว้อ่ะดูดิได้เลยอ่ะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับต้องปิดด้วยอัตโนมือภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ในหลายอุปกรณ์นะครับง่ายๆเลยนะฮะพวงมาลัยนี่ก็ใหม่นะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันชุดใหม่ด้วยและที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือหน้าจอครับตัวจอนี้เป็นจอ10นิ้วนะส่วนหน้าปัดก็ใหม่เป็นแบบ7นิ้วตัวจอเนี่ยมากับระบบปฏิบัติการใหม่ไอสมาร์ทครบเซตนะครับแต่ว่าเพิ่มในส่วนของ AppleCarPlay มาด้วยนะจากเดิมที่มีแค่ Android Auto ตอนนี้ถือว่ามาอย่างครบถ้วนเลยแอบสตาร์ทไม่ได้เพราะเขาไม่ให้กุญแจเรามา อ่ะต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างมีระบบแอร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วก็แยกส่วนนะในส่วนของแอร์ทางด้านหลังเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับโอ้ถือว่าใส่มาให้อย่างครบๆกันเลยทีเดียวสำหรับภายในห้องโดยสารชุดนี้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานั่นคือตัว Wireless Charger อยู่ตรงกลางนี่นะครับก็มีให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับส่วนคุณภาพของวัสดุ Soft Touch แบบดีงามอ่ะเกรดเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยนะผมจับแล้วรู้สึกว่าน้อยกว่ายุโรปนิดหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าสูสีเลยอ่ะแล้วก็ดีกว่าเกรดญี่ปุ่นส่วนตรงนี้ลายผ้าเหมือนเคฟล่านะครับแต่น่าจะเป็นผ้าที่ถักทอลายเดียวกับเคฟล่านะครับแต่ไม่ใช่เคฟลาร์ดูดีอ่ะดูงานละเอียดขึ้นดูการประกอบต่างๆอะไรนี่ละเอียดดีเลยอ่ะปุ่มที่เป็นพลาสติกทั้งหลายแหล่ตรงนี้ครับคุณภาพดีขึ้นเลยจากเดิมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกแบบพูดง่ายๆว่าเกรดราคาถูกแต่ตอนนี้เกรดดูมีราคาสูงขึ้นมาเลยครับเนี่ยเท่าที่จับนะเท่าที่ได้สัมผัสเนี่ยลองมาดูเจอตัวจริงแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเกรดของวัสดุเนี่ยมันอัพขึ้นมาแบบอีกเลเวลนึงเลยชัดเจนมากๆครับด้านหลังก็กว้างเท่าเดิมนะครับเพราะว่าโดยโครงสร้างตัวถังมันนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดนะแต่ค
คุณภาพของวัสดุต่างหากที่เรารู้สึกได้เลยว่าชัดเจนเขาเปลี่ยนมาแบบดูดีขึ้นเนียนขึ้นนะครับนี่ที่วางแก้วแล้วก็ที่เท้าแขนนะมีช่องแอร์หลังด้วยนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB มีทั้งแบบ USB A แล้วก็ Type C นะครับ2ช่องอย่างละช่องนะดีแต่ตัวนี้ยังเป็นชิ้นเดียวที่รู้สึกว่าเป็นพลาสติกที่ดูราคาถูกนะครับนอกนั้นอัปเกรดขึ้นมาได้ประทับใจครับรวมถึงนี่ฮะขอบยางต่างๆเรียกได้ว่าเสริมกันลมแบบดีงามขึ้นมาอย่างชัดเจนอ่ะแล้วก็มาถึงหัวใจของการปรับเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในคราวนี้ก็คือตัวระบบขับเคลื่อนนะครับเปลี่ยนมอเตอร์นะครับพละกำลังจากเดิมที่150แรงม้าตัวนี้มอเตอร์ใหม่ครับ177แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรเอ๊ะหลายคนงงว่าทำไมแรงบิดลดลงง่ายๆเลยครับที่แรงบิดลดลงเนี่ยเพื่อจะทำให้เขาสามารถวิ่งไปได้ไกลขึ้นโดยเจ้า MG ZS โฉมใหม่นั้นมีการปรับเพิ่มในส่วนของแบตเตอรี่จากเดิมขนาด 44.5 กิโลวัตต์นะครับกลายมาเป็น 50.3 และพอปรับแรงบิดให้ลดลงเนี่ยนะครับทำให้ระยะทางวิ่งไกลสุดไปได้ถึง403กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานการวัดของ NEDC นะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานของ WLTP ตามสเปคของ UK นะตามประกาศของ United Kingdom เนี่ยเขาเคลมไว้ที่320ถึง330กิโลเมตรจากเดิมเนี่ยในส่วนของตัว ZSEV นั้นวิ่งได้337กิโลเมตรตอนนี้เรียกว่าไกลขึ้นออกมาเกือบ100กิโลนะครับจากการที่เขาปรับใหม่ทั้งหมดนะแต่ในแง่ของสมรรถนะนั้นไม่ได้ด้อยลงไปกว่าเดิมมากมายนักนะครับเพราะว่าตัวเลขอัตราการเร่ง0ถึง100เดิมเคลมไว้ที่ 8.2 วินาทีแต่ว่าตัวโฉม Minor Change เนี่ยครับอยู่ที่ 8.6 วินาทีก็เรียกว่าใกล้เคียงของเดิมมากๆนะครับสำหรับการชาร์จนะครับถ้าใช้ชุดชาร์จแบบ normal ชาร์จนะใช้ไฟบ้านเราเนี่ยนะครับ0ถึง100จะใช้เวลา7ชั่วโมง15นาทีนะครับเนื่องมาจากว่าเขาออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่รับได้เนี่ยรับความเร็วในการอัดประจุได้เพียงแค่7กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับโดยชุดชาร์จนั้นหัวชาร์จจะเป็นแบบ Type 2 7รูนะครับขณะที่ชุด Quick Chargeแบบ DC ปริมาณแบตเตอรี่จาก 30 ถึง 80% เนี่ยจะใช้เวลาในการชาร์จ30นาทีนะครับก็เรียกได้ว่าเร็วพอสมควรนะครับไม่ได้เร็วมากนะนอกจากนั้นยังมีในส่วนเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวดึงกระแสไฟออกจากตัวรถนะครับเขาสามารถใช้ตัวชุดแบบนี้ครับเสียบเข้าไปแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบเพื่อใช้กระแสไฟจากตัวรถได้เลยนะครับโดยรองรับได้สูงสุดถึง 2,200 วัตต์เรียกได้ว่าหุงข้าวได้สบายๆนะสำหรับ MG ZSEV นั้นเปิดตัวด้วย2รุ่นย่อยนะครับรุ่น D ราคาเป็นไปตามนี้และรุ่น X ราคาอย่างที่เห็นนี่ครับเนื่องมาจากว่าณวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเรายังไม่ทราบราคานะครับเขาจะประกาศราคาหลังจากวันที่เราอ่อนแอแล้วนะส่วนในเรื่องของการซับซิไดซ์จากรัฐบาลรอผมรีวิวอีก1ครั้งนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ